อิ่มจะอ้วกเราขะแมวกระดุมแตกกระเด้งออกไปอิ่มจะอ้วกจะอ้วกจะอ้วกเราขะแมวขะแมวขะแมวกระดุมแตกดุมแตกดุมแตกกระเด้งออกไปเฮ้ยคุณผมมาไต้หวันครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าไต้หวันเนี่ยมีความคล้ายญี่ปุ่นมากเลยแต่ว่าเป็นญี่ปุ่นที่ถูกกว่ามาไต้หวันมาทำอะไรน่ะเหรอมากินสิครับ EP 1นี้จะพาทัวร์กินพุงแตกทั่วไทเปเลยและที่แรกที่ทุกคนต้องมาก็คือซีเหมือนติ้งอุ้ยแสบคักแสบอีหลีเนี่ยฮะแสบมาล่ะนี่เพชรอีหาบอีเฮยแต่กับเพชรซูมูเฮาบ่ได้ดอกแสบจริงๆคุณเพราะว่านี่คือบุฟเฟ่ชาบูหม่าล่าและร้านหม่าล่าฮอตพอตเนี่ยก็เป็นร้านที่ดังที่สุดในไต้หวันต้องจองคิวก่อนนะครับไม่งั้นรอนานหม่าล่าคืออะไรนะเหรอหม่าล่าคือพริกชนิดหนึ่งครับที่กินเข้าไปแล้วจะมีความเผ็ดเฉพาะลิ้นแล้วจะชาๆแต่ว่าอร่อยต้องลองครับซีเหมือนติ้งเนี่ยมีความคล้ายๆกับชิบูย่าของญี่ปุ่นหรือว่าประมาณสยามบ้านเราก็จะมีสตรีทฟู้ดมากมายนะครับให้เราได้เลือกชิมกันแล้วก็ราคาไม่ได้แพงคุณตอนนี้เขาฮิตไอ้น้ำไข่กบนี่กันแต่รสชาติแย่มากเลยไม่พูดถึงนี่ดีกว่าอร่อยนะครับซาลาเปาอบซาลาเปาไส้หมูพริกไทยใช้เนื้อหมูที่ตายในคืนวันเพ็ญนวดแป้งตอนเย็นๆขณะเกิดสุริยุปราคามันนุ่มและหอมมากต้องไปกินเลยเปปเปอร์เค้กใครใช้ซัมซุงกาแล็กซี่นะครับอย่าลืมใช้บิ๊กบี้ในการค้นหาร้านอร่อยส่องหาร้านดูรีวิวแล้วก็เดินตามแมปไปได้เลยมีเพื่อนบอกว่ามาไต้หวันอย่าลืมกินบะหมี่อาจงนะบะหมี่บ้าแล้วว่าบะหมี่และบะหมี่อาจงแต่ว่าไม่ใช่มันคือบะหมี่อาจงนะครับตอนนี้ก็ถึงแล้วนี่คือร้านบะหมี่อาจงเอ้ยเพื่อนถามหน่อยดีทำไมแกชื่ออาจงวะตอนเล็กๆก็น่าบางอ้วยอยากจงแต่ต้องนี่เนี่ยขายลีตักจงจะเป็นตะคิวหลายยืดแล้วเนี่ยเขาขายดีจริงคุณคนต่อแถวเนี่ยเยอะมากส่วนรสชาตินะครับอร่อยเป็นไงบ้างครับคุณยายอร่อยไหมยังไม่ทันอร่อยเลยลูกร้อนลวกฟันปลอมละลายหายไปแล้วกินร้อนเสร็จก็ต้องมากินเย็นน้ำแข็งใสที่นี่เนี่ยเนื้อน้ำแข็งละเอียดหวานกำลังดีกลมกล่อมใช้ได้เลยที่ต่อไปไปลงลึกเรื่องสตรีทฟู้ดที่ชื่อหลินไนท์มาร์เก็ตชื่อหลินเนี่ยเป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเปของกินเยอะมากอารมณ์ก็ประมาณเยาวราชบ้านเรานั่นแหละโอ้โหหอยทอดโอ้แล้วนี่ปลาหมึกอบชีสโอ้ยแล้วนี่อภิมหาหอยใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยกินมาเลยแล้วก็ยังมีลูกชิ้นหม่าล่าครับอันนี้อร่อยควรจะต้องลองอย่างยิ่งส่วนอันนี้นะครับเอ้ยพี่เป็นใครกันครับเนี่ยพี่เป็นใครกันแน่วะเนี่ยพวกเราคือสเต็กเซ็กหมูแค่ดูก็ฟินแล้วต่อไปไทเปฟิชมาร์เก็ตตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในไทเปกุ้งหอยปูปลานะครับก็สามารถเลือกร้านอาหารในนั้นได้เลยมีหลายร้านไม่ว่าจะเป็นเมนูเผาหรือว่าหงอุ่นตุ๋นต้มหนึ่งทวิสหรือว่าซูชิบาร์ก็มีเหมือนกันนะครับรสชาติดีราคาก็ดีเช่นกันเฮ้ยทิดด้วยกินอาหารญี่ปุ่นระวังวาซาบินะขึ้นหมองนะสมองก็บอกแล้วไงไปโทษดูวาซาบิแบบคริติคอลคริติคอลเลยนะอยากลองเป็นชูชกกินผูกแตกอร่อยแล้วก็ไอ้ตายโออย่าดูถูกชูชกอิ่มเท่าไรชีว่าไม่เสียดายโอไต้หวันเนี่ยดีนะมาแล้วไม่ต้องคำนวณเงินเพราะว่าดอลลาร์ไต้หวันกับไทยบาทราคาพอๆกันเลยที่ต่อไปเราไปปั่นจักรยานเล่นกันที่สถานีตันสุยซึ่งบิ๊กบี้ก็พาผมไปที่ตันสุยโอสตรีทซึ่งที่นี่เองนะครับก็มีหลายร้านที่บิ๊กบี้แนะนำเอาไว้ส่วนจักรยานก็มีร้านให้เช่ามากมายที่สถานีนะครับปั่นไปนิดเดียวก็จะเจอกับแบบนี้ตันสุยเป็นตลาดที่ติดทะเลชิลมากแล้วของกินก็เยอะมากที่นี่มีร้านเสี่ยวหลงเปาในตำนานซ่อนอยู่ซึ่งเขาจะแจกบัตรคิวเรามาก่อนแล้วก็นึ่งสดๆให้กับทุกคนน้ำซุปร้อนๆข้างในนี่โคตรอร่อยเลยแล้วก็ไปเจอเกี๊ยวทอดเว้ยอันนี้ไม่มีรีวิวนะแต่เห็นคนเขาซื้อกันเยอะเกี๊ยวทอดมีความกรอบนอกและชุ่มฉ่ำข้างในชีสเค้กนี่ซื้อที่ไหนหรอคะร้านแม่กิมไลท์ที่ต่อจากแม่กิมล้วนตรงข้ามแม่กิมฮงที่ชอบกินกิมจินะครับไอขนมปังชีสเนี่ยมีหลายร้านเหลือเกินไม่รู้ว่าร้านไหนของแท้ถ้าจะกินก็เลือกร้านที่คนเยอะที่สุดละกันคุณดูมาครึ่ง EP แล้วน่าจะเบื่อของกินกันแล้วล่ะแต่อย่างที่บอกนะครับว่าตันสุยเนี่ยติดทะเลและไหนๆเราก็เช่าจักรยานกันละปั่นไปสิเขานิยมปั่นกันไปที่ตันสุยฟิชเชอร์แมนวาร์ฟเป็นที่ที่โรแมนติกที่สุดของไต้หวันเลยบ้าน
ยู่ใกล้ฉันอย่าปลูกผลไม้นะทำไมเหรอครับฉันเด็ดเราจะเห็นความโรแมนติกความน่ารักเรียงรายอยู่ตามเส้นทางเลยครับถ้าเรือตันสุยฟิชเชอร์แมนวาร์ฟเนี่ยคนนิยมมาเดินเล่นพาน้องหมามาเดินเล่นหรือมาเดินเล่นดูเจ้าของหมาก็ฟินแล้วมานั่งริมท่าเรือเบียร์เย็นๆสักแก้วค่อยๆดูพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปและคิดในใจว่ามีอะไรที่ยังไม่ได้กินอีกวะนี่ไอ้ว่านฉายแกมาทัวร์กินไต้หวันจะกินแค่ซาลาเปาไม่ได้นะใช่พากินแต่ของง่ายๆเนี่ยใครก็ทำได้มึงทำรายการท่องเที่ยวเป็นไหมเนี่ยฮะว่านฉายฮะขโมยกินแม่งเลยร้านป้านะขายเต้าหู้เหม็นเหม็นขนาดไหนแล้วครับป้าเหม็นขมคอเลยแหละเต้าหู้เหม็นนี่แม่งเหม็นเหม็นจริงๆคุณซึ่งโฉโต้ฝูหรือว่าเต้าหู้เหม็นเนี่ยเคยเป็นอาหารชาววังมาก่อนรู้ป่ะเริ่มจากซูสีไทเฮาเนี่แหละครับเกิดอาการเบื่ออาหารก็เลยบอกคนรับใช้ว่าแกไปหาอะไรก็ได้ที่ฉันไม่เคยกินมาให้ฉันกินเซก็ได้เต้าหู้ที่น่ากินแบบนี้มาจากตลาดพอซูสีไทเฮากินเข้าไปก็บอกว่าเหม็นแต่ดีซูสีแนะนำอ่ะก่อนจะกินเข้าไปเนี่ยก็ใช้เวลาทำใจนานมากพอสมควรก็ดึงเวลาเอาไว้โดยการใช้ปากกาของโน้ต8นี่แหละครับทำแอนิเมเต็ดกิฟต์ทำเป็นสติ๊กเกอร์ดุ๊กดิ๊กประกาศให้โลกรู้ส่งให้เพื่อนทุกคนรู้ว่าฉันกำลังจะกินเต้าหู้เหม็นส่งให้แม่ด้วยแม่ถึงหนูอ้วกแตกหนูก็ยังเป็นลูกของแม่นะมาสิ้นสุดการยื้อการที่เราจะชิมเต้าหู้เหม็นจิตใจจะต้องนิ่งมากๆคำแรกที่คุณกัดเข้าไปความทรงจำในวัยเด็กจะผุดขึ้นมาและแตกตัวเป็นสองฝั่งถ้าคิดดีจะมียูนิคอร์นและสายรุ้งถ้าคิดไม่ดีก็ขี้เลยคุณนี่คือความเห็นส่วนตัวนะบางคนก็บอกว่าอร่อยควรจะลองสักครั้งในชีวิตแหละใน EP หน้าเราจะพาไปสถานที่ที่ชิคและถ่ายรูปสวยที่สุดในไทเปแต่ว่าตอนนี้นะแชร์ช่วยกดแชร์ให้หน่อยนะกดไลค์เพจนิดนึงเนาะจะได้เจอกันบ่อยๆ YouTube ก็ไปสับสไครบ์นิดนึงด้วยไปแล้วนะแชร์เด้อ